สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจะนะครับกับผู้เล่น POK ครับผมฝั่งสีขาวแต้มคะแนน 1,548 พบกับฝั่งสีแดงครับแต้มคะแนน 1,631 ครับโดยในกระดานนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้าโยงขวาส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้าเทียมครับสิ่งที่น่าสนใจในกระดานนี้นะครับก็คือฝั่งสีขาวนะครับทิมเบียก้ามปูส่วนฝั่งสีแดงนะครับผมเอาเบียมาฝังได้เป็นยังไงเชิญรับชมนะครับในขณะนี้ครับฝั่งสีขาวเพิ่งได้เดินโคลนนะครับฝั่งสีแดงขึ้นลูกหมากเสร็จแล้วจึงขยับเรือทันทีครับสีขาวพัฒนาโคลนอีกทีสีแดงครับทิ่มเบี้ยเข้ามาสีขาวกินตัดนะครับฝั่งสีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวครับเดินเรือไปจับเบี้ยครับส่วนฝั่งสีแดงครับทิ่มเบี้ยมาฝังไล่ม้าม้าขาวครับถอยลงมาสีแดงครับจึงเดินโคลนไล่เรือครับเรือสีขาวถอยมาฝากไว้กับเบี้ยจากนั้นสีแดงค่อยขึ้นขุนครับฝั่งสีขาวก็ขยับม้าครับไปผูกเรือสีแดงก็ขยับเรือมาต่อเรือครับฝั่งสีขาวเดินขุนก่อนจากนั้นครับฝั่งสีแดงตัดเรือครับสีขาวครับจึงใช้ม้ากินเรือจากนั้นครับสีแดงใช้เบี้ยครับผมกินตัดเบี้ยคู่ขนานของสีขาวสีขาวจึงกินนะครับผมรับเบี้ยคู่ขนานเอาไว้แต่ว่าผู้เล่นฝั่งสีแดงครับทิ่มเบี้ยอีกตัวเข้ามาครับชวนต่อสีขาวจึงพัฒนาโคลนเข้าไปครับเพื่อตั้งรับฝั่งสีแดงก็พัฒนาโคลนขึ้นมาเช่นกันสีขาวขยับขุนครับฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยคู่สีขาวขยับขุนไปด้านขวา1ทีครับฝั่งสีแดงปู3เบี้ยนะครับสีขาวขยับขุนอีกครั้งครับและสีแดงทิ่มเบี้ยริมเป็นปู4เบี้ยสีขาวจึงตัดสินใจทิ่มเบี้ยนะครับยอมเสีย2แลกกับตัวใหญ่1ตัวนั่นก็คือเม็ดและสีแดงครับเลือกที่จะใช้โคลนนะครับกินสวนกลับมาสีขาวครับจึงถอยม้ากลับมาสีแดงเดินโคลนเข้ามาเชื่อมครับกลายเป็นว่าเคลียร์พื้นที่ของสีขาวได้หมดจดเลยครับสีขาวครับทำการเดินเรือมาด้านขวาสีแดงขยับขุนมาไม่ให้เรือมีที่ยืนสีขาวจึงเอาเรือนะครับมาจับโคลนสีแดงเอามาไล่เรือครับสีขาวก็เอาเรือมาฝากเบี้ยอีกครั้งคราวนี้สีแดงใช้ม้าไล่สีขาวจึงยอมถอยเรือลงด้านหลังจากนั้นครับสีแดงทิ่มเบี้ยตัวที่2ฝั่งสีขาวครับใช้เบี้ยในกินออกนอกครับส่วนฝั่งสีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในจากนั้นสีขาวทิ่มเบี้ยริมปิดเกมทางปีกซ้ายสีแดงจึงกดโคลนลงหน้าเม็ดเลยครับสีขาวเอาโคลนกินครับสีแดงใช้โคลนกินโต้ตอบสีขาวนะครับผมใช้ม้าเดินเข้ามาครับผมกะจะไปลุกคาดกินเบี้ยคว่ำสีแดงจึงใช้ม้ากินตัดไปเลยครับสีขาวครับใช้เม็ดกินม้าส่วนสีแดงครับทำการถอยโคลนนะครับเพื่อจับเม็ดจากนั้นครับสีขาวพัฒนาโคลนขึ้นมานะครับฝั่งสีแดงครับผมทำการทิ่มเบี้ยไล่โคลนสีขาวจึงใช้เบี้ยกินโต้ตอบครับส่วนฝั่งสีแดงครับผมกินเบี้ยอีกทีนึงสีขาวจึงใช้ม้ากินเบี้ยตัวนี้นะครับส่วนฝั่งสีแดงใช้เรือครับกินเบี้ยริมของสีขาวดังนั้นครับสีขาวจึงเดินเม็ดไล่ม้าครับผมม้าสีแดงครับทำการขยับหลบครับสีขาวครับผมจึงดันโคลนเข้าไปไล่ม้าครับแต่ว่าสีแดงใช้เรือตีลูกขุนสีขาวก่อนสีขาวครับจึงต้องถอยลงมาตรงๆก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะโดนเรือลุกคาดครับ
สีแดงถอยม้าแล้วนะครับสีขาวก็เดินม้าตามไปนะครับผมฝั่งสีแดงหงายเบี้ยสีขาวครับจึงทำการยกเรือไปจับโคนครับผมฝั่งสีแดงครับทิ่มเบี้ยหงายเข้ามาก่อนสีขาวจึงมีช่องทางหนีขึ้นมาครับฝั่งสีแดงเอาเรือสกัดไว้สีขาวเลยถอยเม็ดมาผูกเบี้ยฝั่งสีแดงก็เลยใช้เบี้ยหงายตีลุกครับขุนสีขาวขยับหลบครับและสีแดงเอาเบี้ยหงายผูกโคนจากนั้นครับสีขาวมีช่องโคนนะครับจึงไหลโคนเข้าไปส่วนสีแดงก็ขยับม้านะครับมาจับเม็ดสีขาวครับจึงใช้ม้าตีลุกครับสีแดงกระถึบชิดม้าสีขาวครับถอยตีลุกอีกทีหนึ่งสีแดงหลบขึ้นด้านบนสีขาวใช้เรือกระถึบตีลุกครับฝั่งสีแดงหลบไปด้านริมกระดานสีขาวครับเอาม้าเข้าไปอีกตัวตานี้ครับฝั่งสีแดงเอาเรือตีลุกสีขาวก่อนสีขาวก็หลบลงล่างครับสีแดงจึงเอาม้านะครับมาคอม้าย่างเอาไว้ขังขุนสีขาวสีขาวจึงต้องรีบผดิตศึกครับเอาเรือไปตีลุกขุนสีแดงขุนสีแดงขยับขึ้นด้านบนสีขาวไม่ให้พักหายใจครับเอาเม็ดตีลุกครับขุนขยับจากนั้นสีขาวปิดเกมด้วยตีลุกคาดด้วยม้าครับผม